ดีครับผมชื่อเด็กชายธนดลพันธ์พาณิชย์ชื่อเล่นชื่อปุ้นอยู่ห้อง 7/3 ครับผมชื่อเด็กชายจักรพัฒน์ชื่อมาชื่อเล่นชื่อเบสอยู่ห้อง 7/1 ครับผมชื่อเด็กชายโอมอวิหิงสานนท์ชื่อเล่นชื่อโอมอยู่ห้อง 7/2 ครับก็ในวันนี้เราก็ทํา PBL เรื่องเกี่ยวกับทําอุปกรณ์ฟอกไอเสียสําหรับรถยนต์นะครับซึ่งความจริงกลุ่มเราก็มีสมาชิกอีก1คนแต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นมานำเสนอด้วยนะครับก็คือน้ำมนต์อยู่ห้อง 7/3 ครับก็แรงบันดาลใจของกลุ่มเรานะครับก็คือเกิดจากที่ว่าในชีวิตจริงที่เราเดินข้างถนนนะฮะเราก็จะได้กลิ่นควันแล้วผมก็ได้เดินข้างถนนตอนที่มาโรงเรียนผู้ปกครองกับเพื่อนๆทุกคนน้องๆทุกคนก็อาจจะรู้นะว่าเวลาที่เราเดินข้างถนนเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นควันเมื่อเราเดินข้างถนนแล้วได้กลิ่นควันเนี่ยเราก็จะรู้สึกหายใจไม่สะดวกนะผมก็เลยคิดคนอยากจะผลิตเครื่องฟอกไอเสียจากรถยนต์ครับซึ่งเครื่องฟอกไอเสียนี้ก็เราก็ได้เฉพาะเจาะจงกับรถก็คือ Toyota Camry ครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการทำโครงงานชิ้นนี้นะครับก็คือเราจะเหมือนสร้างตัวที่เอาไว้กรองหน่วยในต่อจากถ้อยเสียเอาไว้กรองอากาศออกมาครับแล้วก็สามารถตัวกรองนั้นสามารถลดไอเสียที่เกิดจากรถยนต์ได้ครับสุดท้ายแล้วก็เราอาจจะทำได้ไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าเวลาเราอาจจะมีน้อยไปนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะอยากให้เหมือนเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นเพื่อจะไปนำไปพัฒนาต่อแล้วก็สร้างเป็นของที่ใช้ได้จริงมาเพื่อลดมลพิษได้ครับซึ่งขั้นตอนแรกที่เราทำงานนะครับก็คือเราก็ต้องหาก่อนว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรในการที่จะมาดูดสารพิษหรือว่ามลพิษจากรถยนต์นะครับซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีแต่ว่าเราก็ได้พี่จีนที่อยู่ชั้น9มาช่วยแนะนำทำให้เราได้รู้ว่าใช้ถ่านกับมันได้นะครับซึ่งถ่านกับมันเนี่ยก็เป็นถ่านที่เกิดจากการนำกะลามะพร้าวหรือว่าวัสดุที่มีความคล้ายคลึงกันไปเผาด้วยความร้อนสูงนะครับแล้วก็คุณสมบัติของถ่านกำมันก็คือสามารถดูดถ่านดูดสารพิษได้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็ขั้นต่อไปเมื่อเรารู้ว่าเราจะใช้อุปกรณ์ในการใช้สำหรับดูดสารพิษแล้วนะครับเราก็ต้องหาว่าจะออกแบบท่อยังไงนะครับซึ่งเราก็ต้องดูว่าเราจะออกแบบท่อที่ใช้สำหรับรถยี่ห้อไหนถึงจะเหมาะสมก็คือเราก็แจกแบบสอบถามให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในชั้น7ครับว่าที่บ้านเพื่อนๆใช้รถยี่ห้อไหนกันบ้างครับซึ่งผลที่ได้ก็คือพบว่ามีการใช้รถยี่ห้อโตโยต้ามากที่สุดนะครับเราก็เลยคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องฟอกไอเสียสำหรับรถโตโยต้าครับซึ่งขั้นต่อไปเราก็ต้องวัดขนาดของท่อไอเสียของรถโตโยต้าครับเพื่อที่จะสามารถหาขนาดของวัสดุที่จะนำมาใช้เป็นท่อสำหรับเสียบเข้าไปในท่อไอเสียได้ครับซึ่งที่เราวัดได้ก็คือท่อไอเสียขนาด4เซนติเมตรครับแล้วขั้นต่อไปก็คือทำการเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้สำหรับการทำท่อที่จะเอามาต่อครับแล้วก็เราก็ทำการประดิษฐ์ตัวเป็นโมเดลสำหรับเป็นโมเดลเพราะว่ายังไม่ใช่อันจริงเพราะว่าวัสดุที่เราเลือกมาสำหรับจะทำอันจริงๆเนี่ยมันมีราคาสูงเกินไปก็เลยใช้เป็นตัวท่อ PVC ก่อนและผลของการทำในครั้งนี้นะครับก็คือเราได้ตัวโมเดลมาซึ่งเป็นทำจากท่อ PVC ครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้ใส่ตัวถ่านกำมันเข้าไปข้างในเพราะว่าถ่านกำมันนั้นมีราคาสูงแล้วก็หาได้ยากครับซึ่งตัวถ่านกำมันนี้เนี่ยจะสามารถดูดสารพิษได้แล้วก็ถ่านกำมันเนี่ยมันสามารถเหมือนทำได้หลายอย่างซึ่งก็คือเราไปศึกษามาแล้วว่าสามารถดูดได้จริงเพราะมีการใช้ในการดูดสารจากท่อไอเสียเครื่องบินซึ่งมีก๊าซคล้ายๆกับตัวที่อยู่ในท่อไอเสียที่ออกมาจากรถครับซึ่งก็ตัวโมเดลของเราก็จะมีเป็นตัวท่อที่พ่อท่อ PVC แล้วก็มีเป็นตัวต่อ2ด้านเอาไว้ต่อกับท่อไอเสียของรถแล้วก็อีกด้านหนึ่งเพื่อ
ออกมาแล้วก็เราก็จะใส่ตัวฐานกำมันอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเป็นมุ้งกั้นเอาไว้ไม่ให้ฐานกำมันหลุดออกมาจากตัวท่อครับซึ่งวัสดุที่เราใช้ตรงนี้เป็นแค่ตัวโมเดลก็อาจจะยังไม่ทดลองจริงว่ายังสามารถทนได้หรือเปล่าแต่ว่าเราก็ยังสามารถจะทดลองไปแล้วว่าเหมือนสามารถใส่กับตัวท่อให้เสียจากรถได้ครับแต่ว่าปัญหาของในการทำงานครั้งนี้ของเรานะครับก็คือพวกเราเนี่ยทำงานช้ามากเหมือนไม่ยอมทำจนต้องมารีบทำตอนสุดท้ายครับจนต้องเหมือนต้องพยายามคอยเตือนเพื่อนๆกันให้ทำงานครับเพราะว่าเหมือนแบบว่างานมันเยอะหลายๆอย่างจนลืมทำตัว PBL ครับแล้วก็ตัวฐานกำมันเนี่ยที่เรายังหาไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจทำเป็นแค่โมเดลก่อนยังไม่ได้ทำมันจริงเพราะว่าเราไม่มีตัวฐานกำมันมาทดลองครับแล้วก็สุดท้ายครับก็ทำให้งานล่าช้าเพราะว่าเราแบ่งงานกันไม่ดีครับก็ต้องดูความเหมาะสมของงานแล้วก็ผู้รับผิดชอบก็งานนี้จะเกิดไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีครูที่คอยช่วยเหลือนั่นก็คือครูนานะที่คอยช่วยเหลือเรามาตลอดแล้วก็คอยเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เรานะฮะแล้วก็อีกคนนึงก็คือพี่จีนนะที่คอยแนะนำเราเรื่องฐานกำมันแล้วก็ให้เราได้ใช้ฐานกำมันที่พี่จีนได้เคยทำ PBL เมื่อละปีที่แล้วแล้วให้เรามาต่อยอดครับก็การนำเสนอของเราก็ได้จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ